ซั่นทีวีตอนนี้เอ๊จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่ The Rabbit's Grove Cafe and Restaurant ค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากๆค่ะด้านนอกที่เป็นสวนเขาจะตกแต่งสไตล์ Tropical Garden นะคะก็มีมุมปิกนิกนะคะมีมุมถ่ายรูปเช็คอินหลากหลายมุมและที่สำคัญเป็น Pet Friendly นะคะคุณผู้ชมสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้นะคะตอนเย็นๆก็จะมีดนตรีสดที่สวนด้านนอกอีกด้วยส่วนอาหารนะคะคุณผู้ชมเขาจะสั่งอาหารที่หลากหลายมากค่ะไทยจีนอีสานยุโรปมาที่ร้านนี้มีทุกเมนูเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เราจะมาชิมการทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะประเดิมนะคะอย่างแรกเป็นก๋วยจับยวนค่ะอันนี้นะคะเขาใช้วัตถุดิบชั้นดีหมูยอก็ส่งตรงมาจากอุบลเลยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำซุปมีความกลมกล่อมค่ะหมูยอนะคะก็รสชาติดีเส้นค่ะเหนียวนุ่มมากๆเป็นเมนูที่เหมาะกับเวลาเช้าๆมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งเมนูอาหารเช้าค่ะอันนี้เป็นเอ็กเบเนดิกต์นะคะด้านล่างก็จะเป็นอิงลิชมัฟฟินค่ะแล้วก็มีผักสลัดเสิร์ฟมาด้วยฉ่ำมากค่ะคุณผู้ชมอิงลิชมัฟฟินด้านล่างนะคะจะมีความเหนียวหนึบค่ะทานกับเอ็กเบเนดิกต์ด้านบนนะคะมีไข่นะคะมีแซลมอนนะคะเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยเมนูอาหารยุโรปบ้างนะคะเป็นสปาเกตตี้พริกแห้งซอสมะเขือเทศทะเลค่ะทะเลที่เขาเสิร์ฟมานี่คือแบบเป็นไซส์จัมโบ้เลยค่ะวัตถุดิบเขาดีมากสดนะคะแล้วเป็นไซส์แบบใหญ่พิเศษแล้วที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมเป็นอาหารยุโรปที่เอว่าน่าจะถูกปากคนไทยค่ะเพราะว่ามันมีความเผ็ดร้อนนะคะรสชาติมีความจัดจ้านอร่อยมากๆค่ะมาถึงคิวของเมนูอาหารไทยบ้างนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะมาแล้วต้องสั่งนั่นก็คือผัดสามเหม็นค่ะคุณผู้ชมก็จะมีสตอชะอมกระเทียมโทนนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับกุ้งโตๆเลยเป็นเมนูอาหารไทยที่ครบรสค่ะคุณผู้ชมมีความเปรี้ยวของกระเทียมโทนนะคะมีความเผ็ดเล็กๆของสตอนะคะแล้วเขาผัดมาแบบรสชาติกำลังดีมากๆเลยล่ะค่ะนอกจากอาหารคาวแล้วนะคะที่นี่ยังมีเครื่องดื่มนะคะมีชากาแฟและเบเกอรี่หลากหลายเมนูไว้คอยให้บริการอีกด้วยวันนี้เอ็งเลือกมาเป็นน้ำบ๊วยโซดาค่ะเปรี้ยวซ่าชื่นใจมากๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆมีหลากหลายเมนูภายใต้บรรยากาศที่สวยมากๆมีมุมให้ถ่ายรูปเช็คอินหลากหลายมุมห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะ The Rabbit's Grove Cafe and Restaurant ค่ะการเดินทางก็หาไม่ยากเพราะว่าร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑาเส้นเก่านะคะอยู่เลยโรงเรียนนานาชาติเบลลิงตันมาไม่เกิน1กิโลเมตรอยู่ติดกับโลตัสสาขากรุงเทพกรีฑาเลยล่ะค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ